Tịch trùng hồ hiên tội dĩ, yêu hiên hú tên chạp dĩ chia sứ, sao ủi xiển sư duy phụ sạc, hủy phiền trai phụ sạc, quân bỏ chú phụ sạc, xính thông hua phụ sạc, quân yên phụ sạc, bó thông phụ sạc, tì xiển phụ sạc, sốc cơn phụ sạc, xin hủy phụ sạc, nguồn hủy phụ sạc, hiên xiển phụ sạc, bó yên phụ sạc, tông chú phụ sạc, chi hến phụ sạc, côi thúc phù sạc, dự ủy siêng siêu, hàng càng tạo siêu phố hiêng tài xứ chư tịch, khu chốc bỏ liếng hình nguồn, mua chủ trịch chia công tịch hoặc tăng, yêu bầu xịp huang, kia khuôn vong tiếng, dịch khúc hoặc tráng, yêu kiến phí ngại. Mặc kỳ thi đã ảnh bên mưa sắc khu ní nè, bên tòn thi sóng chạc 48 tòn. แปลได้ว่าวรรคที่2กล่าวถึงเรื่องของผู้ที่ดำเนินจริยาวัดตามพระสมันตพัทธะโพธิสัตว์พระสมันตพัทธะโพธิสัตว์เนี่ยท่านได้ชื่อว่าไตเหงพระโพธิสัตว์ที่มีจริยาวัดยิ่งใหญ่งดงามพระโพธิสัตว์องค์นี้มีจริยาวัดหรือมีปณิธานอยู่10ข้อข้อ1ท่านจะขอบูชาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข้อ2จะขอสรรเสริญพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ข้อ3จะขอบูชาสักการะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ข้อ4จะขอขมากรรมข้อ5คือการขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลของคนทั้งหลายข้อ6คือการทูลขออาราธนาพระพุทธเจ้าให้หมุนธรรมจักรข้อ7คือขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ตลอดไปข้อ8คือการอนุโลมตามสรรพสัตว์ทั้งหลายข้อ9จะขอศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อ10บุญกุศลทั้งหลายขออุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหมดนี่เป็นปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์สมันตพัทธะพระโพธิสัตว์สมันตพัทธะคือพระโพธิสัตว์ที่นั่งช้างเผือกสีขาวมี6งาพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบำเพ็ญบารมีจะต้องประพฤติจริยวัตรตามโพหิยังพอสักทั้งสิ้นแปลว่ายังมีมหาบุรุษ16ท่านคือมีพระพัทธะปานเป็นต้นเหียงหูเนี่ยแปลว่าพระพัทธะปานเป็นเพื่อพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในกลุ่มของท่านจะมี16องค์พระโพธิสัตว์ทั้ง16องค์นี้เนี่ยไม่ได้ออกบวชเป็นคารวาสอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้ออกบวชต่อแก่ผอสักไม่ได้เป็นชุกแก่ผอสักพระโพธิสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็บำเพ็ญบารมีตามโพอย่างผอสักเราก็ทำได้เหมือนกันต่อจากนั้นได้กล่าวถึงพระนามของพระโพธิสัตว์จำนวน15พระองค์หมายถึงพระโพธิสัตว์องค์สำคัญสำคัญก็ล้วนแต่มาฟังธรรมนี้ด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญจริยวัตรตามพระสัมมันตพัทธะโพธิสัตว์สมบูรณ์พร้อมซึ่งจริยวัตรและปณิธานทั้งปวงและตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงคำนี้เนี่ยพระสัมมันตพัทธะโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีจริยวัตรมีปณิธานและมีคุณธรรมความดีมากมายมหาศาลไม่ใช่มีน้อยๆเช่นว่าโพอย่างพอสักเมื่อกี้ที่ซึเงียได้พูดไปมีอยู่10ข้อแต่แต่ละข้อของโพอย่างพอสักหรือพระสัมมันตพัทธะโพธิสัตว์นั่นน่ะไม่ได้ทำได้โดยง่ายข้อแรกท่านบอกว่าจะขอบูชาพระพุทธเจ้าทั้งปวงการบูชาของโพหิยังพอสักนี่ไม่ธรรมดาท่านในพระสูตรเนี่ยบอกว่าท่านจะเอาของหอมเอาธูปเทียนจำนวนมากเท่ากับภูเขาแล้วก็จะจุดดวงประทีปถวายพระพุทธเจ้าดวงประทีปนี่ไม่ใช่เป็นดวงเล็กๆที่เราไหว้พากันน้ำมันตะเกียงของโพหิยังพอสักเนี่ยเท่ากับน้ำในมหาสมุทรไม่ธรรมดาถือว่าการบูชาของพระโพธิสัตว์เป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการบูชาของโพหิยังพอสักท่านก็พูดอีกว่าธรรมทานเป็นเลิศที่สุดธรรมทานประเสริฐที่สุดนั้นการที่เรามานั่งฟังธรรมอยู่ตอนนี้และการที่ซื้อเนี่ยบรรยายธรรมอยู่ตอนนี้ก็คือการบูชาพระธรรมถือว่าเป็นเลิศที่สุดในการยิ่งกว่าการบูชาตะเกียงน้ำมันตะเกียงเท่ากับน้ำในมหาสมุทรอีกถ้าเราท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้อีกยิ่งประเสริฐเข้าไปอีกก็เข้ากับคำที่ว่าสมบูรณ์พร้อมในจริยวัตรและก็ปณิธานทั้งปวงพวกเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยล้วนจะมีปณิธานปณิธานที่อยากจะเข้าใจพระธรรมปณิธานที่อยากจะได้บุญบารมีอยากจะได้มีสติปัญญาถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไปประพฤติต่อเป็นรับประกันได้เลยว่าเราไม่ต้องไปตกนรกแน่นอนเราไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่ต้องไปเกิดเป็นผีเปรตแน่นอนอันนี้เราต้องตั้งใจให้ดีประโยคต่อไปบอกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วได้ท่องเที่ยวไปในทิศทั้ง10ได้ใช้อุปายะนานัปปการแล้วก็ยังให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนแล้วก็ถึงพันนิพพานในที่สุดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่บรรลุอภิญญามีอิทธิฤทธิ์สามารถจะไปทุกโลกธาตุได้ไปนมัสการพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทำไมถึงพูดอย่างนี้โลกที่เราอยู่แห่งนี้ชื่อซอพอซี่ไก่ภาษาสันสกฤตคือสหโลกธาตุ
แปลว่าโลกธาตุที่จะต้องอดทนสัตว์โลกในโลกแห่งนี้เนี่ยมีอายุอย่างมาก80ปีโดยประมาณเพราะพระพุทธองค์มีอายุ 80,000 พรรษาบางคนมีบุญบารมีหน่อยอาจจะมีอายุถึง100ปีก็มีแต่โดยเฉลี่ยแล้วมีถึง80เท่านั้นกว่าที่เราเกิดขึ้นมากว่าที่เราจะสิ้นชีวิตเนี่ยเราเจอกับความทุกข์มากมายความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายคือการเจ็บป่วยต่างๆเมื่อยล้าความเสื่อมทางร่างกายความเจ็บป่วยทางใจเนี่ยการพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักพ่อแม่ของเราเสียชีวิตไปเราก็ร้องไห้ลูกหลานเราเสียไปเราก็ร้องไห้ข้าวของเราหายทำรุดสุดโทรมถูกลักขโมยเราก็ร้องไห้เราก็เสียใจเราก็เป็นทุกข์เราก็เสียดายมันพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เกิดอยู่ในโลกนี้เนี่ยล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทางกายแล้วก็ทุกข์ทางใจตลอดคนจะเข้าใจว่าฉันมีรถเก๋งดีๆฉันฟังเพลงเพราะๆฉันมีเงินเยอะๆนั่นถือว่าความสุขนี่ไม่ใช่พระเจ้าว่านั่นคือเป็นกลลวงของมารที่มาปิดบังเราไม่ให้เราเห็นสัจธรรมความทุกข์มันเกิดได้ยังไงความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะสุขได้ด้วยตัวของเราเองความสุขที่แท้จริงคือเราต้องสุขด้วยเพราะตัวเราเองไม่ได้สุขเพราะสิ่งภายนอกที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราจะสุขแต่ละทีเนี่ยต้องสุขเพราะสิ่งมากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเราเห็นภาพที่สวยๆเราถึงจะมีความสุขถ้าเราเห็นภาพไม่ดีเห็นภาพซากศพเราก็จิตใจเราก็เศร้าหมองถ้าเราได้ยินเสียงเพลงเพราะๆได้ยินเสียงสวดมนต์เราจะมีความสุขได้ยินเสียงคนชื่นชมเราจะมีความสุขแต่เมื่อไหร่ถ้าเขานินทาเราเมื่อไหร่ที่เขาด่าเราเราก็มีความทุกข์ความโกรธเกิดขึ้นทันทีเมื่อไหร่ที่เราไปในสถานที่ต่างๆได้กลิ่นธูปกลิ่นกำยานหอมๆเรามีความสุขแต่บางครั้งถ้าเราไปได้กลิ่นเหม็นๆขึ้นมาความทุกข์มันเกิดทันทีจิตใจเราทั้งหลายจะต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบอายตนะทั้ง6คือหูตาจมูกลิ้นกายใจสิ่งต่างๆที่มากระทบเราต้องรู้พระพุทธเจ้าเราศาสนาของเราเนี่ยสั่งสอนไว้ว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราเปรียบเสมือนประตู6ช่องอย่าให้โจรเข้ามาทางประตูทั้ง6ช่องนี้ได้นั้นจะป้องกันอย่างไรก็คือการจะต้องมีสติรู้เท่าทันให้ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าญาติโยมทั้งหลายเข้าใจได้ว่าเราจะมีสติควบคุมมีสติตามรู้อายตนะหรือประตูทั้ง6นี้ได้อย่างไรเนี่ยนี่ประตูนิพพานก็จะเปิดประตูแห่งอบายภูมิก็จะปิดอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยซื้อเฮียบรรยายอยู่แล้วมีญาติโยมท่านนึงเดินไปตอนนั้นจิตของญาติโยมไปอยู่ที่ตรงญาติโยมตรงนั้นแล้วไม่ได้มาฟังซื้อเฮียพูดนั่นแสดงให้เราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีสมาธิจิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตของเรายังซัดสายอยู่ให้เราสังเกตดูเราเองรู้ว่าเมื่อเราเห็นคนเดินจิตใจเราแทนที่จะมาฟังสุเฮียตั้งใจฟังแต่จิตของเราย้ายที่อยู่ใหม่ไปอยู่กับคนที่เดินเมื่อมาสักครู่นี้แต่พอสุเฮียพูดอยู่สติของเราอยู่ที่การฟังเสียงแต่เวลาคนข้างๆคุยกันหูเรากลับไปได้ยินเสียงคนข้างๆเสียงของสุเฮียไม่ได้ยินแล้วนี่เรียกว่าสติของเราเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เรามีสติอยู่กับกายกับใจหรือมีสติรู้เท่าทันสมาธิมันเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดในเมื่อสักครู่นี้สุเฮียนั่งอยู่ข้างบนนี้มองเห็นหมดเลยว่ามีใครมั่งที่เหลือบสายตาไปมองตำแหน่งอื่นก็เลยรู้ว่านี่เราต้องรู้ว่าสติเราหายไปแล้วสติเราเรียกว่าย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่สติเรานี่ยังไม่ได้จดจ่อตั้งมั่นเท่าที่ควรและในที่นี้บอกว่าพระโพธิสัตว์ผู้มีอภิญญาท่านสามารถดำเนินหรือว่าท่องเที่ยวไปทั่วโลกธาตุทั้ง10ที่พูดไปแล้วโลกธาตุแห่งนี้คือซอพอซี่ไก่คือโลกธาตุอันเต็มไปด้วยความทุกข์โลกธาตุอื่นๆทั้งเกกลักซี่ไก่เนี่ยโลกธาตุของพระอมิตาพุทธเจ้าที่ชื่อสุขาวดีไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขได้อย่างไรเพราะไม่มีคนทำบาปเลยโลกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีเปรตเดรัจฉานก็ดีเนี่ยเป็นเพราะมนุษย์เราทำกันเองทั้งนั้นถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปนรกก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ทำความดีสวรรค์ก็ไม่เกิดในเมื่อนรกกับสวรรค์ไม่มีแล้วอะไรจะมีก็คือนิพพานความไม่มีอะไรเลยความไม่มีอะไรเลยในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นว่างไปทั้งหมดความไม่มีอะไรเลยในที่นี้คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงคนเราทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ทำบาปก็ทำบุญถ้าไม่ทำบุญก็ทำบาปมีอยู่สองอย่างเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าบุญและบาปนั่นน่ะเป็นความผ่องใสแล้วก็เป็นความมนทินเป็นความมัวหมองในจิตถ้าเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยจิตเราจะไม่ยึดติดทั้งบุญไม่ยึดติดทั้งบาปเมื่อจิตไม่ยึดมั่นทั้งบุญและทั้งบาปแล้วอกุศลกรรมหรือความชั่วเราจะไม่ทำโดยปริยายในสุเฮียบอกว่า
ไม่ยึดติดทั้งบุญแบบนี้ฉันก็ไม่ต้องทำบุญสิไม่ยึดติดทั้งบาปแบบนี้ฉันก็ไม่ต้องทำบาปสิจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่ยึดติดทั้งบุญและไม่ยึดติดทั้งบาปได้โดยแท้จริงแล้วจิตใจเขาเรียกว่าจะเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางโดยอัตโนมัติการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งความคิดแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งก็ไม่คิดผิดทำไมถึงไม่คิดผิดเพราะเราเรียกว่าถอดถอนกิเลสอันเป็นรากเหง้าแห่งกิเลสแห่งภพแห่งชาติเนี่ยหมดสิ้นแล้วงั้นทุกกิริยาที่เดินไปที่พูดที่กระทำล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลตลอดไม่มีอะไรแม้สักอย่างเดียวที่เป็นบาปเป็นกรรมเลยในกรณีนี้ในพระสูตรจึงกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตใจหลุดพ้นแล้วจึงสามารถเดินทางไปทั่วโลกธาตุต่างๆของเรานี่ไม่สามารถไปไหนได้หรอกอยู่ตรงนี้อยู่โลกนี้โลกเดียวเพราะเรามีสังขารสังขารเหล่านี้เป็นเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องสกปรกเป็นถุงขยะเป็นที่ประชุมแห่งเชื้อโรคมีของเน่าเหม็นสกปรกไหลออกมาจากหูตาจมูกตลอดเวลาวันๆนึงใครไม่อาบน้ำเนี่ยตัวก็มีกลิ่นเหม็นแล้วต้องอาบน้ำบางคนมาปกปิดความเหม็นของตัวเองต้องใส่น้ำหอมอีกต่างหากทาแป้งแต่งหน้านี่คือการหลอกตัวเองการปกปิดความจริงการมองไม่เห็นสัจธรรมนี่เรียกว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นภาระหนักร่างกายเรานี่ผ่าออกมาแล้วมีแต่ถุงหนังถุงเนื้อมีแต่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีแต่อุจจาระปัสสาวะมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองไม่มีของดีแม้แต่น้อยพวกเราโมแต่หลงไปอยู่กันได้ว่าร่างกายนี้เป็นของฉันคนคนนั้นเป็นสามีภรรยาฉันเป็นลูกฉันเลยทำให้เราไม่สามารถจะไปในทิศทั้งสิบได้เหมือนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่จิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตัวของท่านเองท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วใจท่านเลยเบาสบายหลุดพ้นจากแรงดึงแรงโน้มถ่วงของกิเลสท่านก็เลยไปโลกธาตุไหนๆก็ได้ทั้งสิบทิศโลกธาตุนี้ไม่ใช่อยู่ที่โลกนี้โลกเดียวที่โลกที่เราอยู่เนี่ยคือซอพอซี่ไก่ออกไปทางที่ตะวันตกเกกลักซี่ไก่ถ้าไปทางที่ตะวันออกมีเจงหลิวลี่ซี่ไก่ของเอียซือฮุกอีกงั้นโลกธาตุทั้ง10ทิศเนี่ยมีโลกธาตุมากมายมหาศาลแต่ละโลกก็มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เราโลกที่เราอยู่แห่งนี้เนี่ยมีพระสักยมุนีพุทธเจ้าหรือเสกเกมาลีฮุกเนี่ยเป็นประธานอยู่เท่านั้นเองในพระสูตรนี้กล่าวว่าพระโพธิสัตว์สามารถไปในโลกธาตุทั้ง10ทิศท่านไปทำไมไม่ได้ไปเปล่าๆไปใช้อุบายหรือไปสั่งสอนธรรมะแก่สรรพสัตว์กวนอิมพอสักจริงๆแล้วท่านอยู่แดนสุขาวดีสุขาวดีแล้วว่าเกกลักมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยแต่ทำไมกวนอิมพอสักถึงจะเลือกที่จะมาโลกธาตุอันเต็มไปด้วยความสกปรกแห่งนี้ล่ะคนทั่วไปเวลาไปอยู่ในสถานที่ที่สะอาดที่ที่มีความสุขแล้วเนี่ยมักไม่อยากจะหวนกลับมาสู่ที่มีความทุกข์อีกถ้าเราไปอยู่ในห้องแอร์อยู่ในบ้านอยู่ในตึกอยู่ในอาคารที่สวยงามแล้วเราไม่อยากไปอยู่บ้านเก่าๆแต่ทำไมกวนอิมพอสักอยู่เกกลักซี่ไก่แดนสุขาวดีนี่ดีทุกอย่างเลยท่านก็ยังจะมาช่วยเราที่โลกแห่งนี้เรียกว่าน้ำใจพระโพธิสัตว์ในพระสูตรที่ได้กล่าวไปว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไปทั่วโลกธาตุทั้ง10ทิศเพื่อสั่งสอนธรรมะแก่สรรพสัตว์เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงพระนิพพานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายสอนให้สรรพสัตว์เข้าใจรู้แจ้งพระธรรมให้ได้แล้วก็ถึงพระนิพพานในที่สุดทำไมการเข้าใจพระธรรมพระพุทธเจ้าแล้วทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงพระนิพพานได้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆการจะได้ฟังธรรมแต่ละครั้งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพื่อนได้กล่าวหลายครั้งว่ากว่าเราจะได้เกิดเป็นคนนี่ลำบากมีคำธรรมะเขากล่าวว่าเปรียบเสมือนโอกาสในการจะได้เกิดเป็นคนหนึ่งครั้งเนี่ยของคนคนหนึ่งเปรียบเสมือนเต่าตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรเต่าตัวเนี้ย100ปีจะขึ้นมาหายใจ1ครั้งนะเมื่อไหร่ที่เต่าตัวนั้นน่ะเงยหัวขึ้นมาบนท้องผิวน้ำแล้วก็ไปเจอไม้มีจะมีไม้ท่อนนึงแล้วไม้ตัวนี้จะมีรูตรงกลางเมื่อไหร่ที่เต่าตัวนั้นขึ้นมาหายใจแล้วรูหัวของเต่าเนี่ยสอดเข้าไปในรูไม้นั่นพอดีแสดงว่านั่นน่ะคือโอกาสที่คน1คนจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนนั้นนี่การที่เกิดเป็นคนนี่หายากมากในตามคัมภีร์ของทางเต่าเนี่ยเค้าก็สอนอีกว่าทุกวันนี้ในนรกหรือว่าคนที่จะมาเกิดเนี่ยชุดที่เป็นชุดของมนุษย์เนี่ยไม่มีแล้วมีแต่ชุดของสัตว์เดรัจฉานเพราะคนทำบาปทำกรรมกันเยอะให้เราลองสังเกตดูมนุษย์เราทุกในโลกทุกวันนี้เนี่ยมีการเพาะเลี้ยงหมูไก่ปลามากมายกว่าเมื่อก่อนเยอะที่เรากินกันไปนั่นแหละก็คือคนที่ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นแหละคนเดี๋ยวนี้เกิดมาเป็นคนน้อยลงเพราะมีการคุมกำเนิดกันเยอะแต่กลับไปเร่งการผลิตปลาผลิตไก่ผลิตหมูก็ไก่ตัวนี้เราเพาะกันทีนึงเป็นหมื่นๆพันๆตัวปลาเราเพาะกันทีนึงไข่ปลาเป็นแสนๆฟองนี่แหละผ
พวกที่เรากินเข้าไปนั่นน่ะคือดวงจิตดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมันเป็นกฎแห่งธรรมชาติเลยที่มนุษย์ทุกคนมีการควบคุมกำเนิดกันมากทำให้การมาเกิดมนุษย์น้อยลงก็ถูกต้องแล้วดังนั้นการแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยหายากไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าเพราะนั้นการได้มาฟังธรรมในครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆก็แล้วแต่จะฟังพระอาจารย์รูปไหนเทศนาก็ดีถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาจิตวิญญาณตัวเราให้สูงยิ่งขึ้นนั้นการฟังธรรมจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ถึงพระนิพพานได้เราต้องขวนขวายกันให้มากเดี๋ยวประโยคต่อไปห่วงเออบ่อเลี้ยงสี่ไก่เสงเต้งเชียกักเสียเตาสุกกังอวงเกงที่อุ่ยชุกแกโคเหงหักเตาจักซื้อสี่หิ่งสุ่งสี่กังกูอีเตียหุยลักหังหกหมออวนติ๊กมูลเมียวหวกเจงจุยเจียกักเทียงยิ่งคุยเงี่ยงเชียจวงพวกลุงเสียอีหวกอิงกักจูสีกลางพัวห่วงเนาเสียห่วยจูไอกำซอยตักโกอูเฮียงเม้งเชิงแปะเที่ยวจงแซซวงเหมียวดิหยีคิวกงเต็กสี่หกช่างอีจูหกเอียคิวเหลียวสามโคเซงกวงเต็งโกยสิวผูทีกีอุยก้าผูสักจากอาเซรีเสียสิกเสียงเองบ่อเปียงจูเหงเซ็งเซ็กผู้สากบ่อเปียงเสียงกึงบ่อเลี้ยงจูฮูกห่างกลางหูเนียมจูหูกสากตังกายเหล่งสี่หิ่งพีเสียงควงซื้อหิ่งจูอีเสียงเออปีเสียงตังซิกบ่อคอติดประโยคเมื่อสักครู่นี้พูดว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้ท่องเที่ยวไปในโลกธาตุทั้งสิบเพื่อไปสั่งสอนทำให้กับสัตว์โลกยังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้บรรลุธรรมแล้วก็เข้าถึงพระนิพพานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีปณิธานว่าจะขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกธาตุทั้งปวงเหมือนที่กล่าวไปเมื่อเบื้องต้นแล้วที่บอกว่าโลกธาตุเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแห่งนี้แห่งเดียวที่โลกอื่นๆนอกจักรวาลของเรานอกโลกของเราก็มีโลกธาตุอีกหลายแห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีล้วนมีจิตว่าฉันจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อท่านมีปณิธานอย่างนั้นแล้วท่านก็ออกสั่งสอนสรรพสัตว์ทั่วไปเราท่านทั้งหลายนี่มีปณิธานกันหรือเปล่าว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเรามาฟังธรรมเพื่ออะไรเราเกิดมาเราต้องมีปณิธานเด็กนักเรียนนักศึกษาร่ำเรียนหนังสือก็มีปณิธานต้องเรียนให้จบออกมาเพื่อจะมีการงานที่ดีคนที่ทำงานแล้วก็มีปณิธานจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนออกบวชแล้วก็มีปณิธานต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้ญาติโยมทั้งหลายเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีปณิธานว่าจะต้องรู้แจ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องศึกษาพระธรรมให้ถ่องแท้จะต้องสั่งสอนสรรพสัตว์อื่นๆจะต้องเป็นคนดีไม่ทำผิดนี่เราต้องมีปณิธานอย่างนี้ไม่ใช่ปณิธานแต่เพียงว่ามาสวดมนต์มาปักธูปมาเผากระดาษใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่ปณิธานเราต้องมีปณิธานในใจก่อนว่าทุกวันนี้เราต้องมีปณิธานยังไงงั้นเมื่อญาติโยมได้ยินคำที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยขอให้มีปณิธานในใจได้แล้วอย่าให้ช้าไปกว่านี้ว่าต่อไปนี้เราจะทำอะไรเรามาฟังธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเรามาศึกษาพระธรรมเพื่ออะไรเรามาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วเพื่ออะไรเราเหนี่ยมฮุกแล้วเพื่ออะไรต้องมีปณิธานมันกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีปณิธานว่าท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ประโยคต่อไปยังกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก่อนจะมาตรัสรู้เนี่ยจะมีเรียกว่ามีกิริยามีอิริยาบถหรือมีจริยวัตรอยู่8ประการซึ่งได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าประการแรกเลยท่านจะพิจารณาก่อนว่าโลกมนุษย์แห่งนั้นๆน่ะหรือเวลานั้นๆสมควรจะได้มาเกิดหรือยังสมควรจะมาโปรดสัตว์หรือยังสัตว์โลกในสมัยนั้นๆน่ะมีสติปัญญาหรือยังสามารถจะฟังธรรมเข้าใจหรือยังพระพุทธเจ้าถึงลงมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็เข้าสู่ปราสาทราชมณเทียนเมื่อเข้าสู่ปราสาทราชมณเทียนในที่นี้คือการถือประสูติการในครรภ์ของพระราชมารดาก็เปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเข้ามาสู่พระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาหลังจากนั้นท่านก็สละทิ้งราชสมบัติแล้วก็ออกบวชบำเพ็ญทุกขกิริยาเพื่อศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าของเราปฏิบัติธรรมอย่างอุกิจเป็นเวลา6ปีด้วยกันแทบเอาชีวิตเข้าแลกกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่เราทั้งนั่งฟังธรรมก็ไม่ค่อยไหว
นั่งสวดมนต์ก็ไม่ค่อยไหวนี่เป็นการทดสอบจิตว่าแค่นี้เรายังทดสอบไม่ผ่านนะแต่พระพุทธเจ้าเราถึง6ปีด้วยกันท่านอธิษฐานว่าตราบใดถ้าท่านยังไม่ตรัสรู้ธรรมในคืนนี้เนี่ยท่านจะไม่ขอลุกขึ้นจากที่นั่งต่อให้เลือดในกายจะแห้งเหือดแล้วผิวหนังกระดูกท่านจะกลายเป็นผุยผงไปท่านก็จะไม่ขอลุกขึ้นมาความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงขนาดนั้นด้วยท่านยอมเอาชีวิตเข้าแลกเนี่ยท่านถึงได้สิ่งที่ดีที่สุดมาในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่จะทำเหมือนพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์โลกเราเนี่ยคือร่างกายคือชีวิตเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีค่าเท่ากับชีวิตของเราทั้งหลายมหาเศรษฐีกำลังเข้าสู่โรงพยาบาลจะเข้าสู่ความตายแล้วมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถฉุดยื้อชีวิตได้นั่นแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยมีร่างกายมีชีวิตที่มีค่าที่สุดมีค่าแล้วก็แพงกว่าเงินอีกผู้จ้างเราเลยบอกว่าร่างกายของเรานี่แหละมีค่าที่สุดเลยเอาร่างกายเนี่ยแลกกับธรรมะไปเลยให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปว่าจะได้ยังไงพระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแลกถึงได้สิ่งที่มีค่าที่สุดกลับมาก็คือการได้ตรัสรู้ธรรมนี่เป็นบทคำสอนที่พวกเราจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเหมือนกันชีวิตแลกกับเงินกับทองตายไปไม่เห็นใครเอาไปได้สักคนหนึ่งแลกกับเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักคนหนึ่งมีแต่เอาชีวิตแลกธรรมะนี่แหละถึงจะคุ้มค่าในการเกิดมาเราต้องพิจารณาหมายว่าเกิดมาเพื่ออะไรหลังจากนั้นในประโยคนี้ก็กล่าวว่าการกระทำที่ปรากฏอยู่เช่นนี้ก็เพราะอนุโลมตามโลกเป็นเหตุพระพุทธเจ้ากระทำสิ่งทั้งปวงตั้งแต่ท่านทรงถือประสูติขึ้นมาจนถึงปรินิพพานเนี่ยก็เพราะอนุโลมตามสัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายในยุคนั้นมีชนชั้นวรรณะ4อย่างตามคติของอินเดียวรรณะกษัตริย์ถือว่าเป็นวรรณะที่สูงพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาแล้วว่าถ้าเรามาเกิดในวรรณะชั้นต่ำเกิดในคนที่มีตระกูลต่ำเราเทศนาธรรมไปแล้วคนวรรณะสูงจะไม่เชื่อเราจะดูถูกเราแต่ถ้าเราเกิดในตระกูลสูงวรรณะสูงเนี่ยผู้ที่มีตระกูลสูงก็จะฟังเราผู้ที่มีตระกูลต่ำก็จะฟังเราพระพุทธเจ้าเป็นถึงเจ้าชายมีความสุขทุกอย่างแต่ออกบวชมาบิณฑบาตออกบวชมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้แสดงให้เห็นว่าท่านมีความเพียรนี่คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านแสดงให้สัตว์โลกดูเท่านั้นจริงๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าท่านจะไปตรัสรู้ที่โลกอีกโลกหนึ่งถ้าโลกแห่งนั้นเป็นคนที่มีปัญญาทั้งหมดท่านจะไม่ต้องลำบากพระองค์ขนาดนี้เลยมีในพระสูตรเล่มนึงบอกว่าเมื่อสมัยที่เอามีถอคุกเนี่ยพระอมิตาพุทธเจ้าเมื่อไหร่ที่พระอมิตาพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วกวนซีอิมพอสักจะตรัสรู้ต่อกวนซีอิมพอสักเวลาที่ท่านจะตรัสรู้ต่อใช้เวลาแค่คืนเดียวแต่หุกโจ้ของเราใช้เวลา6ปีนี่ช่วงเวลาการตรัสรู้ธรรมต่างกันเพราะการสั่งสอนสัตว์โลกต่างกันที่สุขาวดีมีแต่คนที่มีบุญมีแต่คนที่มีบารมีมีแต่คนที่กิเลสน้อยกวนอิมพอสักไม่ต้องใช้ความยากลำบากนั่งสมาธิพิจารณาธรรมแป๊บเดียวบรรลุธรรมทันทีแต่มนุษย์โลกในโลกเนี่ยเป็นคนที่สอนยากแม้กระทั่งในช่วงอินเดียโบราณก็มีการโต้เถียงเรื่องหลักธรรมคำสอนมากมีครูลัทธิต่างๆของทางฮินดูหลายลัทธิพุทธเจ้าเลยต้องใช้วิธีแสดงให้มนุษย์เห็นว่าพระธรรมนี้ได้มายากไม่ได้ได้มาง่ายๆได้มาด้วยความภาคเพียรต้องแสดงออกมาอย่างนั้นแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ใช้สมาธิในการสยบหมู่มารพระพุทธเจ้าใช้สมาธิคืออำนาจแห่งฌานเปล่าคืออำนาจแห่งฤทธิ์นั่นเองเราจะกล่าวต่อไปเลยว่าพระพุทธองค์ยังได้ตรัสรู้พระธรรมที่คัมภีรภาพสามารถยังให้เทวดาและมนุษย์น้อมนำเป็นที่พึ่งได้ในโลกแห่งนี้ทั้งหมดไม่มีใครที่เป็นสรณะดีที่สุดเท่าพระพุทธเจ้าทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะเราจะกราบไหว้เทพเจ้าองค์ไหนองค์ใดก็แล้วแต่เทพเจ้าเหล่านั้นยังมีกิเลสอยู่เทพเจ้าเหล่านั้นยังไม่ได้มีเมตตากรุณาอย่างถึงที่สุดเราไหว้ท่านถึงให้คุณประโยชน์กับเราเราไม่ไหว้ท่านไม่ขอท่านก็ไม่ช่วยเราแต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงแม้เราไม่ไหว้ถึงแม้เราไม่ขอท่านก็ช่วยเราในนี้เขาเรียกเป็นความกรุณาความเมตตากรุณาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วทูลอาราธนาให้หมุนเคลื่อนกงล้อพระธรรมจักรใช้เสียงแห่งธรรมปลุกโลกต่างๆให้รู้แจ้งทำไมถึงบอกว่าต้องใช้เสียงปลุกให้เรารู้แจ้งเพราะการฟังธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นเสียงปลุกให้ตื่นจากกิเลสปลุกให้ตื่นจากความลุ่มหลงเพราะการฟังธรรมเนี่ยซื่อเฮียเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วมันง่วงนอนตอนซื่อเฮียเป็นคฤหัสถ์เนี่ยไปฟังธรรมเนี่ยก็เคยแอบหลับเหมือนกันแต่เมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยยิ่งได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทุกประโยคทุกคำเนี่ยก็ละทิ้งไม่ได้เลยนะมันแฝงเลนด้วยความลึกซึ้งหมดแล้วตัวอักษรตัวนึงเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนยิ่งกว่าทองคำ
ที่เมืองจีนเนี่ยเมียวหัวในหัวเก่งเขาเขียนพระสูตรกันเป็นหมื่นๆตัวอักษรหนึ่งเขาใช้ทองคำเขียนแล้วก็อักษรแต่ละตัวเขายังวาดเป็นดอกบัวเล็กๆอยู่แต่ละอักษรอีกล่ะแสดงว่าเขานับถือพระธรรมกันมากขนาดนี้ถ้าซือเฮียพูดไม่เข้าใจมันเป็นความบกพร่องซือเฮียเองนะที่สติปัญญาไม่พอไม่สามารถจะทำให้ญาติโยมมีความเข้าใจได้แต่ก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วนั้นญาติโยมเองจะต้องมีความพยายามด้วยในการที่จะเปิดใจแล้วก็รับให้เต็มที่นั้นก็กล่าวต่อไปว่าพระพุทธองค์เมื่อมาตรัสรู้แล้วทรงใช้เสียงคือเสียงแห่งธรรมเนี่ยปลุกสัตว์โลกที่ยังลุ่มหลงงมงายอยู่ให้ตื่นตื่นในที่นี้ไม่ใช่ตื่นลืมตาอย่างนี้นะตื่นจากให้เรารู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราถูกกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอวดดีถือดีความมีอัตตามานะครอบงำอยู่ทำให้เราเปรียบเสมือนผู้ที่ยังสลบสไลยังไม่ตื่นทุกวันนี้พวกเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราศึกษาพระธรรมเพื่ออะไรความโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลับไหลอยู่เราตื่นหรือยังตื่นในที่นี้คือบางครั้งเนี่ยเราโลภเหลือเกินโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จนทำให้เรากระทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมออกไปลักขโมยเขาลักทรัพย์เขาจิตใจเกิดความเศร้าหมองเกิดความโลภบางครั้งเกิดความโกรธคนที่ถูกความโกรธครอบงำเนี่ยก็จะแสดงกิริยาความโกรธออกมาพูดจาไม่พอออกมาสีหน้าก็จะเปลี่ยนทันทีคนที่มักโกรธสีหน้าก็จะดูไม่เยือกเย็นสีหน้าก็ไม่น่าเข้าใกล้คิ้วก็ขมวดกันเป็นปมใครก็ไม่อยากอยู่เข้าใกล้คนที่หลงงมงายก็ไม่น่าคุยเสวนาด้วยเพราะคนที่ไม่คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถคุยให้เรามีสติปัญญาได้ง่ายสิ่งทั้ง3เนี่ยคือความโลภโกรธหลงเนี่ยมอมเมาเราอยู่เราเป็นคนประเภทนั้นหรือเปล่าเราต้องไปพิจารณาดูต่อไปพระพุทธองค์ทรงใช้เสียงแห่งธรรมเนี่ยทำลายเมืองแห่งกิเลสและก็ทำลายกำแพงแห่งตัณหาราคะให้หมดสิ้นชำระสิ่งสกปรกให้เป็นความสะอาดอบรมสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยธรรมะที่ลึกซึ้งสรรพสัตว์ทั้งหลายคนคนหนึ่งอาจจะรู้แจ้งธรรมะไม่เหมือนกันพระอรหันต์ปัญจวัคคีย์ตอนที่พระพุทธองค์เทศนาธรรมครั้งแรกเนี่ยองค์แรกที่ตรัสรู้ธรรมเนี่ยคือพระอัญญาโกฏฐัญญะองค์ที่2ที่3ที่4ที่5ก็รู้แจ้งในข้อธรรมที่ต่างๆกันบางคนมีปัญญาบารมีมากฟังทีเดียวเข้าใจหมดองค์ที่ถัดมาก็ปัญญาบารมีน้อยลงน้อยลงมาเรื่อยๆได้ตรัสรู้ธรรมนี่ก็ให้เรารู้ว่าการแสดงธรรมะที่แยบคายของพระพุทธเจ้าหรือแยบยลของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีอุปายะมากงั้นการฟังธรรมข้อหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เลื่อมใสอีกคนหนึ่งอาจจะเลื่อมใสก็ได้แล้วก็ต้องลองดูสั่งสอนต่อไปอีกว่าให้สั่งสมสัพพกุศลท่านจะสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายทำคุณงามความดีและยังเป็นบุญยักษ์เกษตรของโลกบุญยักษ์เกษตรของโลกคือผู้ที่เป็นนาบุญพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญไหนที่ประเสริฐไปยิ่งกว่านี่เป็นคำอธิบายอีกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นนาบุญของโลกท้องพื้นนาเนี่ยเราปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกมันย่อมได้มันพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอรหันต์เปรียบเสมือนพื้นนาชั้นเลิศพื้นนาชั้นดีที่เราสามารถทำบุญทำกุศลกับท่านแล้วเนี่ยจะได้เกิดผลที่ดีขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุญเกษตรของโลกแล้วใช้ธรรมโอสถทั้งปวงรักษาความทุกข์ทั้ง3ความทุกข์ทั้ง3คือความโลภโกรธหลงพระพุทธเจ้าสอนว่าความโลภต้องใช้การให้ทานเป็นยารักษาคนที่มักโกรธต้องใช้ความเมตตาเป็นยารักษาคนที่มักหลงต้องใช้การภาวนาเป็นยารักษาคือการเจริญปัญญานี่เรียกว่าธรรมโอสถคือธรรมะเปรียบเสมือนยารักษาเวลาเราเป็นโรคทางกายต้องไปหาหมอกินยาแต่เวลาเป็นโรคทางใจต้องใช้ธรรมะคนเราเป็นโรคทางใจเยอะแต่ไม่รู้จักใช้ยาทางธรรมรักษานี่ให้เรารู้โรคใหญ่ๆมีอยู่3โรคโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความโลภโรคแห่งความหลงมีอยู่3อย่างนี้เท่านั้นประโยคต่อไปกล่าวว่าแล้วขึ้นสู่ลำดับแห่งการอภิเษกเป็นธรรมราชกุมารรับพุทธพยากรณ์และเป็นพระโพธิสัตว์ผู้สั่งสอนธรรมพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อบำเพ็ญบารมีถึงขั้นแล้วจะได้รับการอภิเษกเป็นธรรมราชกุมารคือได้เป็นหัวอ้วงจื้อคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอนาคตจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราอ่านพระสูตรเนี่ยบุงซูซือหลีหัวอ้วงจื้อเนี่ยคือพระมัณฑุสีธรรมราชกุมารพระมัณฑุสีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตโดยใช้คำนี้แล้วก็มีจริยาทั้งปวงไพศาลไร้ขอบเขตเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ได้รับการเพาะบ่มควรแก่การงานเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจริยวัตรไร้ขอบเขตคือความดีงามทั้งปวงท่านไม่เคยเลือกเลยว่าอันนี้ได้บุญมากอันนี้ได้บุญน้อยทำทุกอย่างเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ได้รับการเพาะบ่มควรแก่การงาน
ควรแก่การงานในที่นี้คือพระโพธิสัตว์ที่มีจิตใจโอนอ่อนเป็นผู้ที่มีความสอนง่ายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฟังธรรมะแล้วก็น้อมรับไปปฏิบัติตามโดยง่ายไม่เครือบแคลงสงสัยแล้วก็สามารถประพฤติตามได้โดยง่ายเรียกว่าควรแก่การงานบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งปวงล้วนแต่ทรงระลึกปกป้องในที่นี้เป็นประโยคที่สำคัญมากว่าทำไมพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยถึงระลึกปกป้องนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราเป็นแค่มนุษย์ปุถุชนแต่ทำไมพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องมาระลึกถึงเราล่ะทำไมเราดีขนาดไหนเราเป็นใครทำไมพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ต้องมาระลึกต้องมาปกป้องถึงเราในประโยคนี้บอกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญบารมีเป็นผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลยปกป้องคุ้มครองเราให้เราปลอดภัยแล้วก็ให้เราไม่เสื่อมถอยหนักไหนจากธรรมะแล้วปลุกท่อผูทีไงไม่เสื่อมถอยจากโพธิจิตเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงระลึกปกป้องถึงข้อนี้สำคัญและในประโยคยังต่อไปยังกล่าวว่าพุทธเกษตรทั้งหลายเหล่านั้นพระโพธิสัตว์ก็ยังสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆในพระสูตรบอกว่าสามารถแสดงวิทยากลให้สรรพสัตว์ดูได้ที่กล่าวอย่างนี้คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะแสดงอะไรให้เราดูเนี่ยล้วนแต่เป็นมายากลมายากลคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้จริงแท้ไม่ได้สิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นได้โดยเนื้อแท้แก่นธรรมจริงๆแต่เป็นสิ่งที่เป็นอุปายะทำให้เราเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ให้มาศึกษาพระธรรมต่อไปในประโยคนึงกล่าวว่าสามารถยังให้ลักษณะต่างๆเกิดขึ้นและลักษณะต่างๆเหล่านั้นที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงเลยพระโพธิสัตว์เวลาจะสั่งสอนธรรมทีนึงอย่างเช่นในโพบึงพิ้งเนี่ยในสัตธรรมบุญชลิกสูตรพระโพธิสัตว์กวนอิมเวลาจะไปเทศนาธรรมสั่งสอนพญายักษ์ท่านแปลงร่างเป็นยักษ์ที่มี10มือ10หัวเวลาท่านจะไปโปรดพญานาคท่านก็แปลงตัวเป็นพญานาคที่มีรูปร่างเป็นตัวใหญ่กว่าพญานาคที่จะไปโปรดเวลาจะไปโปรดพระพรหมท่านก็มีร่างกายใหญ่กว่าพระพรหมเวลาจะไปโปรดคนรวยท่านแปลงไปเป็นคนรวยที่รวยกว่าเนี่ยเวลาจะไปโปรดกษัตริย์ท่านจะไปในรูปแบบกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์องค์นั้นแล้วลักษณะไหนถึงเรียกว่าเป็นลักษณะที่แท้จริงของพระโพธิสัตว์ไม่มีลักษณะที่แท้จริงในประโยคนี้ถึงบอกว่าสิ่งต่างๆที่เนรมิตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงแม้กระทั่งสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงแล้วพระพุทธรูปที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่แหละก็ไม่ใช่ความจริงเหมือนกันอะไรก็ไม่ใช่ความจริงทั้งนั้นนะความจริงอ่ะมีอยู่แต่เดิมแต่เรามองกันไม่เห็นเพราะเราทำไมถึงมองไม่เห็นเพราะถูกปิดกั้นด้วยสิ่งที่ไม่จริงอ่ะเรามองพระพุทธรูปข้างหลังซื้อเฮียนี่มองว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วนี่คือทองเหลืองอันนี้แหละคือส่วนที่เป็นความจริงเราต้องมองทะลุมองให้ทะลุให้ได้นะอันนี้แหละในประโยคนี้ถึงกล่าวว่าที่จริงแท้แล้วมิอาจเข้าถึงแต่ประโยคต่อไปในโยมชื่อจูผู้ศักดิ์เอียฮิวอยู่ซีคงจูหวกแสตักจงแซเสียงกงเอียงจูฮู้ใครเต่าขงแซห้วยหิงขี่ซิมอิวอยู่เตียงกวางเด็กมั่วเกียงหมังโกยจูตีปักพึงเที่ยวเสียบุ๋งเพกจีหกตีหยิกคงบ่อเสียงบ่องวงพวกมุ่งเสียงหลิงควงเปียงเคียงซี่สามเสงเออชื่อตังเหียอย่าหิงมิกโตติ๊กบ่อแซ่บ่อมิกจูซาหมอตีกิกติ๊กจิกเฉียบทอลอมหนีมึงสุยซี่ง่อหยิกหัวเนี่ยมซาหมวยกูจกจงที่แปะโชยซาหมวยหยิกชิมเสียงเตียเซกตูบ่อเลี้ยงจูฮุบอีเจ็บเนี้ยมขวงพิงลอยเจ็บเฉียบหุกโทติ๊กฮุกเปียงชายจูโพเหี่ยงเหงเสียงเลงหุ่งเปียกจงแซหรืองางคายห้วยเหี่ยงสีจิงซิกเจอจีเที่ยวกล้วยสีกลางจูซออู่หวกซิมเซียที่หวยโตสีจือเต๋าประโยคต่อไปกล่าวว่าอันพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละที่สามารถแทงตลอดแล้วก็รู้แจ้งธรรมะทั้งปวงรู้แจ้งซึ่งเขาเรียกว่าสัตวลักษณะคือลักษณะของสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านรู้แจ้งแทงตลอดหมดมองทะลุหมดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีใจว่ามีสายตาที่มองทะลุหมดเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีเก่งไม่มีฉลาดไม่มีโง่เขลาบปัญญารู้แจ้งซึ่งสัตวลักษณะคือมองสรรพสัตว์ทั้งหลายออกว่าสรรพสัตว์ที่เกิดมามีสติปัญญาเพราะชาติที่แล้วทำอะไรมาชาตินี้ที่เกิดมายากจนมีโรคภัยไข้เจ็บมากชาติที่แล้วทำอะไรมาชาตินี้สรรพสัตว์ทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ชาติหน้าจะไปเกิดอย่างไรเขาเรียกว่าท่านมองทะลุหมด
พระโพธิสัตว์เหล่านี้เนี่ยยังถวายสักการะต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้ชี้นำเวนยศาสตร์โดยแสดงรูปกายต่างๆเหมือนที่ได้พูดไปแล้วว่าพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์เวลาจะไปสั่งสอนสัตว์โลกหนึ่งๆท่านจะมีการแปลงรูปกายแล้วก็การแสดงต่างๆกันซึ่งเฮียก็มองญาติโยมทั้งหลายว่าเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งมาให้โอกาสเฮียมาบรรยายธรรมให้เรามีโอกาสได้เราสร้างบารมีแต่ถ้าญาติโยมมองกลับมามั่งว่าเราก็เป็นพระโพธิสัตว์มาบรรยายธรรมให้ฟังนี่พระโพธิสัตว์เขามองกันอย่างนี้พระโพธิสัตว์ไม่เคยมองสรรพสัตว์ว่าสรรพสัตว์มีทุกข์เราจะต้องไปช่วยแต่พระโพธิสัตว์กลับมองสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละคือพระโพธิสัตว์องค์นึงเหมือนกันเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อหนุนเขาให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มองสัตว์โลกแค่ว่าจะต้องช่วยให้คนนี้หายจากโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้คนนี้สมปรารถนาช่วยให้คนนี้ได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะไม่ใช่การช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือช่วยเหลือให้สรรพสัตว์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็คือว่าช่วยพระโพธิสัตว์ด้วยกันนี่เรียกว่าการช่วยเหลือพระโพธิสัตว์นะเราต้องเข้าใจตรงนี้อุปมาสายฟ้าที่ตัดทิฏฐิของมารให้ขาดสิ้นแล้วหลุดพ้นจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดทั้งปวงประโยคเหล่านี้เนี่ยจะต้องอธิบายยากหน่อยนะในปริเฉทพิ่งที่1กับพิ่งที่2เนี่ยจะเป็นการพรรณนาอย่างนี้เยอะงั้นญาติโยมจะต้องทำความเข้าใจเวลาผ่านไปในพิ่งต่อๆไปเนี่ยจะไม่ยากอย่างนี้แล้วจะเป็นการอธิบายเรื่องของอมิตาหุกโดยละเอียดจริงๆตรงนี้เป็นการพรรณนาก่อนซึ่งพระสูตรทุกเล่มจะเป็นอย่างนี้เราจะต้องอธิบายอย่างนี้เบื้องต้นก่อนในประโยคต่อไปเนี่ยก็อธิบายว่าการแสดงของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนสายฟ้าสับสายฟ้าเป็นยังไงล่ะสายฟ้าคือมาเร็วไปเร็วสายฟ้าคือไม่มีรูปร่างลักษณะที่ตายตัวเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยสายฟ้าฟาดฟันลงไปที่ไหนที่ตรงนั้นก็พินาศไปทั้งหมดเพราะพลังแต่พลังสายฟ้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือพลังแห่งปัญญาแห่งบารมีฟาดฟันไปที่ไหนกิเลสความลุ่มหลงงมงายก็ขาดสะบั้นไปในตรงนั้นด้วยนี่เรียกว่าสายฟ้าของพระโพธิสัตว์แล้วสายฟ้าของพระโพธิสัตว์ก็ไม่มีรูปแบบเวลาฟ้าผ่าลงมาทีนึงญาติโยมมองไปบนฟ้าสายฟ้าจะลงมาไม่เหมือนกันสักทีนึงพระโพธิสัตว์จริยาของท่านก็เป็นอย่างนั้นคือไม่มีรูปแบบที่ตายตัวสามารถแสดงได้รูปแบบต่างๆไม่มีประมาณนี่เป็นความหมายของประโยคนี้เป็นผู้ห่างไกลและล่วงพ้นจากภูมิแห่งพระสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้าภูมิแห่งพระสาวกคือผู้ที่บำเพ็ญบารมีแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าคือผู้ที่บำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทางศาสนาพุทธเราแบ่งเป็น3ภูมิคือสาวกภูมิปัจเจกภูมิแล้วก็โพธิสัตว์ภูมิที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือสาวกภูมิและปัจเจกภูมิสาวกภูมิคือพระอรหันต์ปัจเจกภูมิคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อเราข้ามพ้นจากสาวกภูมิแล้วก็ปัจเจกภูมิแล้วเนี่ยจึงคือโพธิสัตว์ภูมิในประโยคนี้จึงกล่าวว่าท่านไม่เป็นพระสาวกแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแสดงถึงว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มาฟังธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเที่ยงแท้ในพุทธภูมิถึงจะได้ฟังธรรมของพระอมิตาพุทธเจ้าโดยเข้าใจธรรมของพระอมิตาภุกเนี่ยของพระอมิตาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะฟังแล้วเข้าใจในพระสูตรตอนหลังๆจะมีกล่าวว่าผู้ที่มีปัญญามากและผู้ที่เคยสั่งสมทำบุญสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าในอดีตมาแล้วหลายพระองค์เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจึงไม่เกิดความสงสัยงั้นเราจะฟังกันต่อไปว่าเราจะต้องสงสัยกันมากแน่นอนแหละเพราะเสียยังสงสัยเหมือนกันแต่เมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยความสงสัยจะหายไปเองเราต้องเราไปปฏิบัติดูได้บรรลุสุญญตาอนิมิตและอัปปรานิหิตวิโมกขะอันนี้ในภาษาจริงว่าคงบ่อเสียงแล้วก็บ่องวงเป็นหลักธรรมคนที่จะบรรลุถึงสุญญตาได้เนี่ยคือต้องมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นความว่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรจริงแท้ผู้ที่จะบรรลุถึงอนิมิตได้เนี่ยจะต้องบรรลุด้วยความเห็นความไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงและผู้ที่จะบรรลุอัปปรานิหิตะได้เนี่ยจะต้องผู้ที่เห็นความทุกข์เมื่อเห็นความทุกข์แล้วคือไม่มีความปรารถนาไม่ความหรือว่าบ่องวงในหนังสือจะมีเขียนไว้คงคือความว่างเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นกสาระแก่นสารเรียกว่าบรรลุคงอนิมิตคือบ่อเสียงคือไร้รูปลักษณ์ไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงสักอย่างหนึ่งเพราะแต่ละสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราเกิดมามีร่างกายเป็นเด็กพอโตขึ้นผมก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้าตาก็เริ่มมีริ้วรอยขึ้นมาสังขารจากที่เคยดีก็เจ็บปวดเมื่อยล้านี่เรียกว่าความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงประการที่3คือบ่องวงคือไม่มีความปรารถนาเมื่อเรารู้สิ่งทั้งปวงแล้วว่าเป็นความทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าใคร่จึงไม่ปรารถนาสิ่งใดพอรู้ว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นความทุกข์นี่คือความหมายของทั้ง3คำนี้
ประโยคต่อไปกล่าวว่าตั้งอยู่และชานเชี่ยวในอุปายะโกศลพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีความสามารถในการสั่งสอนพระธรรมคำสอนด้วยการสำแดงแสดงเป็นตียานนี่ว่ามีไต่เสงจงเสงแล้วก็เสี่ยวเสงคือยานอย่างใหญ่ยานอย่างกลางแล้วก็ยานอย่างเล็กแล้วก็สามยานคือมหายานแล้วโพธิสัตว์ยานปัจเจกยานแล้วก็สาวกยานนะโปรดสรรพสัตว์จนหมดสิ้นให้บรรลุถึงสมาธิทั้งปวงแห่งความไม่เกิดไม่ดับและบรรลุธารณีทั้งปวงเออเจ็กเฉียกบวงง้วยสวยอีจือจ้ายอุยจูซูหลุยจักพุกเชียเจออิ่วสิวที่อยู่ไร่สิมชิงหกจังหูฮุกเจงแสเสียไซพุกเจาะเฮงไต่ปุยเมียงอู่เชงเอียงเชือเปียงสีฮวกง่างโทอักชูไทยเสียงมึงเออจูจงแสสี่อยากเจอกี้จิงจีหูอ๋อไกลโตปีงายเซ็กหกจูฮุกบ่อเลี้ยงกงเต็กตีหูยเซียเมงปุกคอซื้องี่อยู่สีเต็งจูตายผู้สัตว์บ่อเลี้ยงบ่อเปียงเจ็กซี่ไหลจิกอยู่ปีคิวนี่โง่แปะอุ่ยเชงสิงซื้อชิกโชยอุดนั่งเชงซิกหนึ่งโง่แปะนั่งยกไก่เทียงเซ็กไก่เทียงจูเทียงห่วงจงเซ็กกังตายหวยเมื่อวานนี้ได้กล่าวว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะกล่าวต่อว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายล้วนมีจิตใจที่ตั้งมั่นจะโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีจิตปรารถนาจะช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์อยู่แล้วมีแต่สัตว์โลกเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมขวนขวายตัวเองเมื่อวานนี้ได้กล่าวไปแล้วว่าคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยคือคนที่ไม่รู้จักขวนขวายช่วยเหลือตัวเองมนุษย์เราส่วนมากมีแต่เกิดมาแล้วก็แสวงหาความสุขทางเนื้อหนังทางยศถาบรรดาศักดิ์ทางทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเอาติดตัวไปได้สักอย่างหนึ่งพระโพธิสัตว์พยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อแสวงหาอะไรกันแน่เนี่ยในพระโพธิสัตว์เลยมีจิตใจตั้งมั่นจะฉุดช่วยชาวโลกทั้งหมดสิ่งต่างๆที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านปรารถนาจะทำย่อมประสบความสำเร็จได้เพราะท่านมีอภิญญาหรือว่าท่านมีฤทธงั้นในกรณีนี้พูดอีกอย่างนึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือพระโพธิสัตว์การขอพรพระโพธิสัตว์หรือขอพรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งถ้าคนส่วนใหญ่อธิษฐานจิตหรือขอพรเพื่อตัวเองมักจะไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่อธิษฐานจิตแล้วขอพรเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งนั้นจะสำเร็จโดยเร็วลองสังเกตดูเนาะญาติโยมลองไปปฏิบัติดูก็ได้ประโยคต่อไปกล่าวว่าเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระโพธิสัตว์จึงกระทำตัวเป็นมิตรที่ไม่ได้รับเชิญปกติถ้าเป็นทางโลกจะคิดว่าอ้าวคนที่เราไม่ได้รับเชิญมาต้องเป็นคนที่เราไม่นิยมเป็นคนที่เราไม่ได้เชื้อเชิญมาเป็นคนที่เราไม่พึงใจไม่พึงประสงค์ให้เขามาแต่ในกรณีของพระโพธิสัตว์นี่ถึงแม้สรรพสัตว์ไม่ได้เชิญท่านก็มาถึงแม้คนไม่ได้เชิญท่านคนไม่รู้จักท่านท่านก็มาเพราะปรารถนาจะให้สรรพสัตว์ได้พ้นทุกข์ปรารถนาจะมาช่วยเหลือสรรพสัตว์ตรงกันข้ามกับคนในสังคมนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่เชิญน่ะฉันก็ไม่มาถ้าฉันมาแล้วฉันไม่ได้รับเกียรติฉันก็ไม่มาเหมือนกันตรงกันข้ามกับพระโพธิสัตว์เลยพระโพธิสัตว์พิจารณาแล้วว่าการมาของท่านแล้วเนี่ยถ้ามาแล้วสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้เนี่ยไม่ต้องมีใครรู้จักฉันฉันก็มาพระสูตรเล่มนึงอ่ะตีจังวงพอสักปึงหวงเก่งไม่มีใครรู้จักตีจังวงพอสักเลยนะถ้าเสกเกียร์เมาหนีฮุกถ้าพระสักยมุนีพุทธเจ้าไม่พูดให้ฟังถ้าพระสักยมุนีพุทธเจ้าไม่แนะนำตีจังวงพอสักให้ทุกคนฟังทุกคนก็ไม่รู้จักซึ่งเนี่ยกำลังแปลพระสูตรเล่มหนึ่งชื่อตีจังพอสักจับหลุ่งเกงอยู่พระสูตรเล่มนั้นบอกว่ามีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาเขาเรียกภูเขาคารติยะประทับอยู่บนภูเขาแห่งนั้นบัดโดนในภูเขาแห่งนั้นเนี่ยด้านเบื้องทิศใต้มีเสียงดนตรีสวรรค์แว่วมาแล้วมีเมฆห้าสีลอยมาเต็มไปหมดระหว่างที่เมฆก้อนใหญ่นั้นลอยมาเนี่ยมีเพชรนินจินดาร่วงลงมาจากสวรรค์เต็มไปหมดเลยพระโพธิสัตว์ในที่นั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นใครกำลังจะมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีพระโพธิสัตว์องค์นึงเนี่ยชื่อกสิติคันพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตากรุณามากบำเพ็ญบารมีมานานมีคุณธรรมเปรียบประดุจแผ่นดินสามารถรองรับสรรพสิ่งทั้งหลายได้พอพระโพธิสัตว์กสิติคันหรือติจังวงพอสักมาถึงที่นั้นแล้วมีพระโพธิสัตว์องค์นึงลุกขึ้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นใครทำไมเราถึงไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าหยุดเถอะเธออย่าพูดต่อไปอีกเลยเพราะเธอเนี่ยไม่รู้อะไรว่าคนที่มาเนี่ยเป็นใคร
็นมหาโพธิสัตว์การที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยมันเป็นความบกพร่องของเราเองไม่ใช่เป็นความบกพร่องของพระโพธิสัตว์นะเพราะนั้นในข้อนี้พระธรรมนี้สอนว่าความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีซึ่งความเป็นอัตตาตัวตนนั้นเลยในพระสูตรเลยบอกว่าพระโพธิสัตว์เป็นมิตรที่ไม่ได้รับเชิญคือถึงแม้สรรพสัตว์ไม่เชิญท่านก็มาหากเห็นว่าสรรพสัตว์นั้นเป็นทุกข์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายยังสามารถน้อมรับเรียกว่าทำลงรักษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปกปักรักษาพระพุทธโคดมิให้ขาดสูญพุทธโคดในที่นี้เนี่ยหมายถึงเชื้อสายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั่วไปไม่สามารถจะรักษาพุทธโคดได้พระอรหันต์ทั่วไปรักษาเฉพาะสังฆโคดหรือตระกูลของความเป็นพระสงฆ์เท่านั้นพุทธโคดเนี่ยคือเชื้อสายของพระพุทธเจ้ามีแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะรักษาพุทธโคดได้พอพระโพธิสัตว์ตรัสรู้แล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสืบทอดตระกูลของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีความสำคัญมากประโยคต่อไปกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีมหากรุณาเมตตาในสรรพชีวิตแล้วก็แสดงพระธรรมว่าด้วยเรื่องความเมตตาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือสรรพสัตว์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในพระสูตรนี้ก็เป็นการกล่าววนซ้ำขึ้นมาประโยคต่อไปกล่าวว่าทำลงไว้ซึ่งธรรมจักสุคำว่าธรรมจักสุนี่ในทางศาสนาพุทธของเรามีแบ่งดวงตาไว้ 4-5 จำพวกด้วยกันจำพวกแรกคือสามัญจักสุดวงตาของมนุษย์มนุษย์เรานี่แหละเรียกว่าตาเนื้อตาของมนุษย์ตาของมนุษย์ก็เห็นอะไรที่เป็นเนื้อเห็นอะไรที่เป็นมนุษย์เห็นอะไรที่เป็นแบบทางโลกไม่สามารถมองทะลุปูโป่งได้อย่างที่สองเรียกว่าทิพยจักษุคือตาทิพย์หรือเทียงง่างคือดวงตาอันเป็นทิพย์มองเห็นทะลุปูโป่งนี่คือดวงตาของพวกเทวดาอันที่สามก็คือพวกง่างคือธรรมจักษุคือดวงตาที่มองเห็นธรรมะทั้งปวงสูงสุดก็คือหุกง่างก็คือพุทธจักษุคือดวงตาของพระพุทธเจ้าดังนั้นในพระธรรมกล่าวว่าพวกง่างในที่นี้เนี่ยคือดวงตาอันมองเห็นธรรมเราทั้งหลายต้องฝึกมองให้เห็นธรรมให้ได้ถ้าเรามองสรรพสิ่งในโลกเนี่ยแบบชาวโลกเราก็จะมีดวงตาแบบชาวโลกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองสรรพสัตว์แบบธรรมะเราก็จะมีหัวง่างคือมีธรรมจักสุอย่างนี้การมีธรรมจักสุทำยังไงล่ะมองเห็นสรรพสิ่งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่ใช่ของเราแม้กระทั่งตัวตนเราก็ไม่ใช่ของเราถ้าตัวตนนี้เป็นของเราจริงเราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายถ้าตัวตนนี้เป็นของเราจริงเราจะต้องไม่ต้องหิวไม่ต้องกระหายถ้าตัวตนนี้เป็นของเราจริงหน้าเราไม่ต้องเหี่ยวย่นผมเราไม่ต้องงอกแขนขาไม่ต้องปวดไม่ต้องขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยสรุปแล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่ของเราตัวตนเราก็ไม่ใช่ของเราร่างกายเรานี่ทรุดโทรมลงทุกวันส่วนสุดท้ายก็ในเมื่อร่างกายแล้วหมดสิ้นแล้วก็สิ้นชีวิตตายไปร่างกายก็กลับคืนสู่แผ่นดินไปเนื้อหนังมังสาก็กลายเป็นธาตุดินเลือดน้ำเลือดน้ำหนองก็กลายเป็นธาตุน้ำลมหายใจที่หายใจเข้าออกก็หยุดหายไปความร้อนในร่างกายก็หยุดหายไปเพราะนั้นธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมเนี่ยก็หายไปหมดนั้นร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเลยใครบอกว่าร่างกายนี้เป็นของเราจะต้องควบคุมร่างกายนั้นได้ไม่มีใครเคยจะควบคุมร่างกายได้เลยเรานั่งกันอยู่ท่านี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงปวดเมื่อยเริ่มจะเกิดขึ้นความง่วงก็จะเกิดขึ้นบางท่านความหิวก็จะเกิดขึ้นอีกต่างหากนี่เรียกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงจิตใจก็ไม่ใช่ของเราถ้าจิตใจเป็นของเราจริงเราต้องสั่งบังคับด้วยว่าความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีความอิจฉาริษยาไม่ดีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่ดีความอวดดีถือดีมันไม่ดีแต่ทำไมในใจเรายังเป็นอยู่ล่ะเพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันเป็นความเรียกว่าเป็นอัตกิเลสอนุสัยคือเป็นสิ่งที่เราสะสมหมักดองหมักหมมมาหลายภพหลายชาติแล้วการฟังธรรมะเนี่ยเขาเรียกเป็นการเคาะสนิมเคาะกิเลสที่อยู่ในใจเราเนี่ยให้มันน้อยลงให้เราพอจะมีความเบาบางลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะนั้นการทำลงไว้ซึ่งจักธรรมจักสุของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือมองสรรพสัตว์มองตัวเองแล้วก็มองโลกทั้งปวงเนี่ยเป็นธรรมะธรรมะในที่นี้คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความจริงกำแพงเมืองจีนยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เก่ารถเรายี่ห้อใหม่ขนาดไหนก็เก่าร่างกายเราต่อให้เลี้ยงดูดีอย่างไรกินอาหารชามหนึ่งมื้อหนึ่งเป็นหมื่นๆขับถ่ายมาก็เหมือนกันอิ่มเหมือนกันนี่เรียกว่ามองด้วยธรรมะมองให้เห็นให้ได้นะถ้าเรายังมัวแต่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งแบบโลกอยู่เนี่ยเราก็ตายไปแบบมนุษย์โลกธรรมดา
เหมือนกับสิงสาราสัตว์ทั่วไปที่ล้มตายทับถมกันในกองแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเกิดมาชาติหนึ่งเพื่อมาเสพสุขแล้วก็ตายไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรามีธรรมจักขุเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระโพธิสัตว์เราจะรู้เลยว่าเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาแล้วเนี่ยหลายสิบปีเพื่ออะไรในข้อนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่อายุว่าอายุมากหรืออายุน้อยซึ่งเก่าอยู่บ่อยๆแล้วในพระธรรมคําสอนเองก็เก่าอยู่เหมือนกันว่าดวงจิตของแต่ละคนเน
เราเกิดก่อนมนุษย์โลกคตินิยมก็นิยมบอกว่าเป็นผู้อาวุโสคนที่เกิดหลังก็เป็นผู้ที่อ่อนเยาว์เป็นผู้ที่อายุน้อยกว่าแต่ดวงจิตน่ะไม่ได้ต่างกันเลยบางคนอายุมากแต่ปัญญาน้อยก็มีบางคนอายุมากแต่กิเลสตัณหายังเยอะกว่าคนอายุน้อยก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาชั่งวัดว่าคนที่อายุมากเป็นคนที่คุณธรรมสูงกว่าคนที่อายุน้อยเป็นคนที่คุณธรรมต่ำกว่าเราคิดอย่างนั้นถือว่าเราคิดผิดในกวนซีอิมพอสักโคบึงพิงเนี่ยก็กล่าวไว้กวนอิมพอสักยังแปลงเป็นเด็กหญิงเด็กชายได้เลยแปลเป็นธงนำธงนึ่งได้ไปสอนสรรพสัตว์ได้เลยเพราะนั้นอย่างนี้จะเรียกว่ายังไงเรียกว่าสูงยังไงเรียกว่าต่ำบุงซูซือหลีพอสักเวลาจะปรากฏกายก็ปรากฏกายเป็นเด็กหนุ่มทั้งที่บุงซูซือหลีพอสักและมันพระมันชูสีเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ชั้นผู้ใหญ่นั่นจะเรียกว่าอะไรล่ะอะไรถึงจะเรียกว่าคุณธรรมมากอันไหนถึงเรียกว่าคุณธรรมน้อยอันไหนถึงเรียกว่าคนที่มีบารมีอันไหนที่เรียกว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเพราะนั้นสังขารภายนอกเราต้องมองทะลุให้ได้ถ้าเรายังมองสังขารภายนอกทะลุไม่ได้เราก็มองไม่เห็นธรรมจักขุได้เมื่อไหร่เรามองเห็นธรรมนั่นแหละถือเรียกว่าใช้ได้นั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในพระธรรมข้อนี้เนี่ยท่านกำลังสอนเราตรงนี้อยู่โพธิสัตว์ทั้งหลายไม่เคยมองสัตว์โลกแต่ภายนอกแต่มองเข้าไปถึงข้างในญาติโยมต้องฝึกมองใหม่ฝึกมองโลกฝึกมองสรรพสัตว์ใหม่แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่ล้วนก็เป็นสรรพสัตว์ล้วนจะสามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในอนาคตเหมือนกันประโยคต่อไปกล่าวว่าปิดกั้นอบายภูมิแล้วเปิดออกซึ่งกุศลอัตวานแปลว่าเมื่อเรามีธรรมจักสุแล้วมองเห็นพระธรรมได้แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยย่อมไม่ทำบาปทั้งปวงเมื่อเราเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันสามารถจะบำเพ็ญบารมีได้เหมือนกันเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปโกรธไปเกลียดเขาเราไม่กลัวไม่เกลียดเราย่อมไม่ผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ต่อชีวิตไม่ประพฤติผิดในกามไม่ลักทรัพย์ไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบคายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อเรามีดวงตาแห่งธรรมอย่างเดียวแล้วเนี่ยอบายภูมิปิดหมดอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่ทำผิดเมื่อเราไม่ทำผิดเราถึงไม่ต้องตกนรกนี่ก็ถูกต้องเมื่อไม่ตกนรกแล้วประตูแห่งพันธิพานก็เปิดออกประโยคต่อไปกล่าวว่าแม้ตนเองก็จะอนุเคราะห์แบกรับสรรพสัตว์ทั้งหมดให้ก้าวสู่พันธิพาลได้คำนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์อีกเมื่อวานได้ถามไปเนี่ยว่ามีใครมั่งที่เคยอธิษฐานจิตขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมั่งด้วยกุศลนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องอธิษฐานแบบพระโพธิสัตว์ให้ได้สิ่งที่เราให้เขาไปสิ่งที่เราสละออกไปสิ่งที่เรามีความปรารถนาดีออกไปมากเท่าไหร่บริสุทธิ์เท่าไหร่สิ่งนั้นจะกลับมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องขอนี่จำไว้เมื่อดาบใดที่เรายังขอให้ตัวเองอยู่เนี่ยการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยังห่างไกลนักประโยคต่อไปกล่าวว่าได้รับกุศลของพระตถาคตเจ้าทั้งปวงมีปัญญาญาณปราดเปรื่องเป็นอจินไตยผู้ที่มีปัญญามีธรรมจักขุแล้วก็อธิษฐานจิตมีจิตจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคนๆนั้นจะได้รับกุศลของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครอธิษฐานแบบนี้ไงเลยไม่มีใครได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าสักทีนึงถ้าเราอธิษฐานอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจะมีสติปัญญาปราดเปรื่องเป็นอจินไตยอจินไตยคือผูกขอซื้องี่เป็นอจินไตยคาดคิดไม่ถึงใครก็นึกไม่ถึงใครก็คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติปัญญาแบบนี้แล้วเนี่ยใครก็คาดคิดเราไม่ได้เรามีปัญญาเกินมนุษย์และเกินเทวดาก็คือปัญญาแห่งธรรมดังพระโพธิสัตว์เหล่านี้ที่มีจำนวนประมาณไม่ได้หาขอบเขตไม่ได้ที่ได้มาประชุมรวมกันอยู่ในพระสูตรนี้บ่อเหลียงสิวเกงหรือมหาสุขาวดีวายุหาสูตรพระพุทธเจ้าทรงเทศนาที่เขาคิจกูฏประเทศอินเดียในเมืองราชคฤห์ในที่แห่งนั้นมีพระโพธิสัตว์เป็นหมื่นๆองค์พระอรหันต์ก็เป็นหมื่นๆองค์มาประชุมรวมกันอยู่ในที่นี้ได้กล่าวว่ามีหาจำนวนปริมาณไม่ได้นับไม่ได้หมดแน่นไปหมดเพื่อมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าในที่นั้นไม่ได้มีแต่พระภิกษุอย่างเดียวยังมีภิกษุณีอีก500รูปมีผู้ชายอีก 7,000 คนมีผู้หญิงอีก500แต่ละคนเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มีศรัทธาที่บริสุทธิ์
และมาด้วยความตั้งใจจะฟังธรรมจริงๆ ตั้งใจที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆ เขาถึงมา นั้นการฟังธรรมแต่ละครั้งถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง เทพเจ้าในกามภพ เทพเจ้าในรูปภพ และพระพรหมทั้งหลายก็มาประชุมอยู่ ในข้อนี้แสดงให้เราเห็นเลยว่า ทุกครั้งที่มีการแสดงธรรมเนี่ย ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่มาฟังธรรม เทวดาก็มากันเยอะแยะ แม้กระทั่งในตอนนี้ก็เหมือนกัน ถ้าพระธรรมที่เราได้หยิบยกขึ้นมาอธิบายในครั้งนี้เนี่ย เป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริง ก็เชื่อได้ว่า เทพยดาทั้งหลายก็มาฟังอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะมีความตั้งใจแล้วก็สำรวมต่อไปก็เป็นปริเฉดที่3